เป็นนางเอกสาวเชียร์ทิพย์พรได้เดินทางไปร่วมพิธีไว้อาลัยกับสาวแตงโมนิดาซึ่งจัดขึ้นในวันนี้จากนั้นสาวเชียร์ก็ได้เผยว่าเชื่อว่าทุกคนมาส่งด้วยความรักด้วยเจตนาที่หวังดีให้ทุกอย่างออกมาสมบูรณ์ที่สุดดีที่สุดสำหรับพี่หมูยอมรับว่าทุกวันนี้ก็ยังมีความเสียใจแต่ก็มองความเสียใจเป็นความคิดถึงคิดถึงแต่สิ่งดีๆมิตรภาพดีๆเพราะว่าเชียร์เชื่อว่าทุกคนก็จะคิดถึงพี่หมูแต่ในเรื่องดีๆทั้งนั้นที่ผ่านมามันเหมือนจะมีแต่คำถามมันจะมีอะไรบ้างบางอย่างที่เราฟังแล้วสงสัยในกระบวนการหรือว่าสงสัยในคำให้การหรืออะไรก็แล้วแต่ณวันนี้อยากจะให้ทุกอย่างที่สรุปออกมาเป็นข้อที่ทุกคนฟังแล้วดูเป็นเห็นแล้วก็เป็นผลที่ชัดเจนไม่มีเงื่อนงำไม่มีข้อสงสัยได้แต่หวังอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าเชียร์เชื่อว่าไม่มีใครไม่เต็มที่แม้กระทั่งทุกคนที่ให้ความสนใจกับข่าวนี้ก็พร้อมจะสืบหาความจริงกันทั้งนั้นแหละเพื่อผู้หญิงคนนี้ก็อยากจะให้ขั้นตอนสุดท้ายผู้ที่ทำหน้าที่โดยตรงสรุปออกมาด้วยข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุและก็เป็นผลและก็มีความยุติธรรมที่สุดเชียร์บอกอีกว่าตอนนี้มีสิ่งหนึ่งซึ่งเธอยังไม่รู้สึกเสียดายก็คือตอนที่ทำละครเรื่องกระสือรำซิ่งตอนนั้นติดต่อโมให้มาร่วมแสดงด้วยความคิดถึงอยากทำงานอยากใช้ชีวิตในกองถ่ายด้วยกันแต่ก็ได้รับการปฏิเสธโดยที่ไม่รู้เลยว่าตอนนั้นสภาพจิตใจของแตงโมค่อนข้างจะย่ำแย่เราน่าจะตื้อเขามากกว่านี้น่าจะมีวิธีในการหว่านล้อมอะไรก็ได้ให้เขามารับเรื่องนี้เราพลาดจริงๆเป็นเรื่องที่เชียร์เสียดายมากเลยพี่โมเขาน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเรายังนึกถึงอยู่ตลอดไม่มีเหตุและก็ไม่มีผลอะไรเลยที่จะไม่นึกถึงเมื่อวานมองไปที่รูปพี่โมก็ยังคิดอยู่เลยว่าเป็นเรื่องจริงหรือมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆรู้สึกเร็วไปจริงๆค่ะเชื่อว่าพี่หมูก็คงจะรับรู้แหละนะว่าพวกเราทุกคนคิดถึงมากๆเชียร์ก็คิดถึงพี่มากๆ